มาดูเรื่องของการแก้ปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคากันได้ไหมเมื่อวานนี้งวดเมื่อวานไม่ได้ซื้อไม่ได้หมายความว่าถูกหรือเปล่าหมายความว่าได้ไหม80บาทเนี่ยน่าจะได้ต้องได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคำสั่งของคสช.นะคะตามมาตรา44ค่ะออกคำสั่งยกเลิกบอร์ดกองสลากทั้งหมดนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเมื่อวานล่าสุดเลยความคืบหน้าก็คือได้มีการแต่งตั้งพลตรีอภิรัตน์คงสมพงษ์นะคะให้เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็มีกรรมการในคณะอีกจำนวน3คนด้วยกันซึ่งทางด้านของพลตรีอภิรัตน์คงสมพงษ์นะคะซึ่งเป็นรองแม่ทัพภาคที่1แล้วก็เป็นประธานบอร์ดกองสลากกินแบ่งรัฐบาลคนใหม่ค่ะบอกว่าจะชี้แจงรายละเอียดว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังปรับปรุงแก้ไขการร่างพรบสลากกินแบ่งขึ้นมาใหม่ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกแนวทางแก้ไขเร่งด่วนก่อนเพราะว่าต้องการให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ก็คือเหลือเวลาประมาณ2เดือนด้วยกันสลากกินแบ่งเนี่ยจะต้องราคา80บาทนะคะก็นายกเนี่ยมอบหมายนโยบายมาให้มากกว่า10ข้อจะนำไปสู่การปฏิบัตินะคะเดี๋ยวจะมีการชี้แจงในวันที่5พฤษภาคมคือคุณอภิรัตน์นะคะก็บอกว่าจะแบ่งเวลาการทำงานเป็นระยะค่ะระยะแรกก็จะเป็นการแก้ปัญหาแบบเผชิญหน้าตั้งแต่เดือนมิถุนาไปจนถึงสิ้นปีส่วนระยะที่2เนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่ต้นปีหน้านะคะไปจนถึงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของกองสลากออกมาหาวิธีการคุมราคาให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องของหวยออนไลน์ลอตเตอรี่ออนไลน์นะคะหรือว่าการซื้อผ่านตู้ ATM เนี่ยก็บอกว่าเป็นเรื่องของระยะยาวที่ต้องว่ากันต่อไปค่ะค่ะเดี๋ยวติดตามกัน